ื่องจีนอิงประวัติศาสตร์อันลือลั่นพยัคฆราชซ่อนเล็บเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตน์แปลเรียบเรียงคำนำเสนอโดยก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันราชซ่อนเล็บเล่มที่สองตอนจักจั่นคิดลอกคราบแทร็กที่หนึ่งวันที่สองเสี่ยสินกับเซียวกวนซื่อยังสนทนาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เสี่ยสินล่วงรู้บุญคุณความแค้นระหว่างหยางติ่งคุณพ่อลูกกับวงตระกูลยิ่งคิดอ่านวางแผนเป็นมั่นเหมาะเปิดเผยความคิดตนเองต่อซียวกวนซื่อว่าเสี่ยสูหลายปีนี้ข้าพเจ้าอยู่เขตชิงโจกิจการเจริญก้าวหน้าทางหนึ่งก็เป็นเพราะเสี่ยสูช่วยเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่งเนื่องจากพวกเราฝากกายใต้ต้นไม้ใหญ่เช่นเจ้าฉีอ๋องแต่การพึ่งพิงผู้มีอิทธิพลมีทั้งข้อดีและข้อเสียท่านอ๋องเพื่อระดมเงินทุนสร้างวังหลังใหญ่เริ่มกระทำผิดกฎหมายแต่ผู้อื่นเป็นท่านอ๋องหากเกิดเรื่องขึ้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจทำอย่างไรมันเมื่อถึงเวลาเกรงว่าพวกเราจะเป็นแพะรับบาปอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าหลังแต่งงานจะพำนักที่บ้านเก่าอย่างนั้นทางด้านนี้เจ้าฉีอ๋องจะทำอย่างไรคิดฝากกายกับต้นไม้ใหญ่ไม่ง่ายดายคิดปลีกตัวจากมาก็ไม่ง่ายดายเช่นกันข้าพเจ้าแจ้งต่อเจ้าฉีอ๋องว่าต้องขึ้นเหนือไปเมืองเป่ยผิงเพื่อจัดซื้อสินค้าและกลับบ้านเกิดไปแต่งงานเจ้าฉีอ๋องก็อนุญาตให้เสาะหาผู้หนึ่งดูแลกิจการของมันแทนข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดฉวยโอกาสนี้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเงินทุนกลับแดนเจียงหนันค่อยๆยืดระยะห่างจากเจ้าฉีอ๋องเซียวกวนซื่อเป็นพ่อค้าสุจริตตอนที่หยางซวีหวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าผูกสัมพันธ์กับเจ้าฉีอ๋องมันเคยกระตุ้นเตือนหยางซวีแล้วยามนี้ได้ยินเสี่ยสินกล่าวเช่นนี้สร้างความยินดียิ่งกล่าวขึ้นว่ามิหน้าเล่าผู้คนบอกว่าบุรุษพอแต่งงานค่อยเป็นบุรุษที่สมบูรณ์แบบเศร้าแย่เพิ่งคิดแต่งงานก็เพิ่มความสุขุมรอบคอบกว่าเดิมจากนั้นสองนายบ่าวหารือกันทั้งตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายประกาศขายทรัพย์สินที่ไม่กำไรไม่ขาดทุนออกไปเท่าแก่โรงรับจำนำหลินหยางหลินเป่ยเสี่ยยินดียิ่งเนื่องเพราะหยางซุยยินยอมขายหุ้นที่ถือครองไว้ถอนตัวออกจากโรงจำนำหลินหยางยามลิงโลดยินดีต้องวิ่งไปยังศาลบูชาประจำตระกูลคุกเข่ากราบกรานบรรพบุรุษวันที่สองก็รวบรวมเงินทองเตรียมซื้อหุ้นคืนจากหยางซุยแต่หยางซุยมีร้านรวงที่ทำกำไรดีอยู่หลายร้านไม่อาจออกขายด้วยวิธีธรรมดาไม่เช่นนั้นหากประกาศขายจะสะกิดความสงสัยของผู้คนเสี่ยสินกับเสี่ยวกวนซื่อหารือเป็นเวลานาน
ยังนึกหาวิธีไม่ได้หลังเที่ยงวันนี้เสี่ยสินกำลังเข็นสมองครุ่นคิดหาวิธีขายทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของตนเองก็มีคนเข้ามารายงานตัวว่าโรงงานอุ้ยสือจัดส่งวัสดุหินมาเป็นจำนวนมากขอให้ตงเจียส่งมอบต่อวังเจ้าเสี่ยสินได้แต่เลิกล้มความคิดนำเผิงจือฉีกับเซียวตี้รุดไปยังที่ปลูกสร้างวังเจ้าแห่งใหม่ระหว่างนี้เขตชิงโจมีเรื่องใดเรียกความสนใจผู้คนที่สุดมิใช่เรื่องที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรฟงซีฮุยป่วยเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงเสียชีวิตและไม่ใช่เรื่องที่หยางสวีคุณชายหยางเตรียมกลับบ้านเกิดไปแต่งงานยังไม่ใช่เรื่องซุนฮูหยินร้านขายยาเซิงชุนถังเตรียมรับเขยยิบจ่วยเข้าบ้านการตายของฟงซีฮุยมีเพียงเพื่อนร่วมงานในกรมเมืองไม่กี่คนที่เศร้าเสียใจหยางสวีคิดแต่งงานมีครอบครัวผู้ที่ผิดหวังมีเพียงซุนฮูหยินกับคุณหนูที่เคยมีความสัมพันธ์อย่างลับๆกับมันการที่ซุนฮูหยินเตรียมรับเขยยิบจ่วยมิเพียงพนักงานร้านเซิงชุนถังที่กังวลสนใจพนักงานเหล่านั้นแอบพนันขันต่อว่าหลังจากที่คุณหนูซุนแต่งงานจะให้กำเนิดบุตรชายหรือไม่หากยังให้กำเนิดบุตรีตระกูลซุนใหญ่มิใช่รับเขยยิบจ่วยเป็นคำรบสามดังนั้นเกิงซินถูกพนักงานและบ่าวไพร่ทั้งหลายลอบหัวร่อเยาะอีกเกิงซินมิใช่มิทราบในใจคิดบังเกิดเพลิงอมหิตคุกรุ่นเตรียมล้างความอัปยศที่ได้รับจากตระกูลซุนคืนสู่ความเป็นบุรุษใหม่หากทอดตาทั่วเขตชิงโจเรื่องที่เรียกความสนใจผู้คนที่สุดก็คือการปลูกสร้างวังเจ้าแห่งใหม่ของเจ้าฉีอ๋องเจ้าฉีอ๋องคิดสร้างวังเจ้าแห่งใหม่ตระเตรียมรื้อถอนบ้านช่องผู้คนมากมายบ้านช่องย่อมไม่รื้อถอนเจ้าของบ้านทั้งหลายพากันจ่ายเงินให้กับเจ้าฉีอ๋องร้องขอท่านอ๋องอย่าได้รื้อถอนบ้านของตนเองเมื่อได้รับเงินทองวังเจ้าฉีอ๋องแห่งใหม่ก็ดำเนินการสร้างต่อไปผู้อยู่อาศัยโดยรอบมองดูตึกรามสูงใหญ่ในใจปรากฏโลหิตหยดหยาดแต่ชาวเมืองทั้งหลายต่างปิติยินดีการปลูกสร้างวังเจ้าแห่งใหม่ย่อมจ้างงานเป็นจำนวนมากทั้งเพิ่มรายได้ให้กับทุกสาขาอาชีพรอบสถานที่ก่อสร้างถึงกับเพิ่มแผงลอยขายของอาหารว่างตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสี่ยสินถึงที่ตั้งวังเจ้าแห่งใหม่ร้องขอให้ผู้ดูแลตรวจรับวัสดุหินหลังจากสำเร็จเสร็จสิ้นผ่านนำเผิงจือฉีกับเซียวตี้เดินเล่นที่ระแวกใกล้เคียงเจ้าฉีอ๋องคิดปลูกสร้างวังเจ้าแห่งใหม่ประชันขันแข่งกับเจ้าเอี้ยนอ๋องซึ่งเป็นพระราชวังราชวงศ์มองโกดังนั้นเน้นความโออาโอรานตามโครงการที่วางเอาไว้วังเจ้าแห่งใหม่กินพื้นที่15ชิ่งปลูกสร้างตึกรามหอเก๋งนับพันหลังใหญ่โตมโหฬารยิ่งตอนนี้วังเจ้าแห่งใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างหน้าประตูวังเจ้าก่อสร้างหอประตู2หลังชาวบ้านเรียกขานเป็นประตูอู่เฉาวัสดุที่ใช้มาจากโรงงานวี่สือตระกูลหยางเมื่อเสาหินแท่นหินกับฐานหินขนส่งมาถึงผู้คุมงานจะบงการช่างแรงงานประกอบเข้าด้วยกันขณะที่เสี่ยสินยืนอยู่นอกประตูอู่เฉามองดูงานประกอบแท่นและฐานหินประจวบกับปรากฏขุนนางชั้นผู้น้อยสองนายก็ยืนชมดูอยู่ด้านข้างขุนนางชั้นผู้น้อยนามหลี่กังกล่าวอย่างขุ่นแค้นไปว่าหวังเจ้าฉีอ๋องปลูกสร้างไม่ถึง20ปีกลับขูดรีดเลือดเนื้อราษฎรสร้างวังใหม่ตาหมิงเราเพิ่งสถาปนาไม่นานจะทนให้อ๋องทั้งหลายล้างผลาญได้อย่างไรขุนนางชั้นผู้น้อยอีกคนหนึ่งนามเจิงหมิงเซินทอดถอนใจแล้วกล่าวขึ้นว่าเฮ้นี่ยังพอทำเนาท่านอ๋องยังฉวยโอกาสรีดนาทาเร้นราษฎรจนเกิดเสียงตัดพ้อต่อว่าจากรอบข้างน่าเสียดายคำพูดเราท่านไร้น้ำหนักไม่สามารถถ่ายทอดถึงนครหลวงเหล่าขุนนางที่มีคุณสมบัติทำหนังสือกราบทูลต่างก็เอาตัวรอดไม่มีปฏิกิริยาใดลีกังแค่นเสียงดังเฮ้อแล้วกล่าวว่ากราบทูลอย่างไร
ากมิใช่ฝ่าบาททรงอนุญาตเจ้าฉีอ๋องยังกล้าปลูกสร้างวังใหม่หรือจังหมิงเซินฝืนยิ้มพลางก็กล่าวว่านั่นก็มีผิดฝ่าบาทประหยัดมัธยัสถ์อาหารสามมื้อมีเพียงข้าวสวยหนึ่งชามกับสองอย่างเพิ่มกระเทียมหัวหนึ่งหามีอาหารเอมโอดอันใดในวังที่ประทับยังปลูกข้าวสำหรับรับประทานทรงควบคุมตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างของแผ่นดินเพียงแต่ออกจะรักใคร่ตามใจราชโอรสทั้งหลายไปเสี้ยสินที่ด้านข้างรับฟังจนใจหวั่นหวาดอยู่บ้างตอนแรกมันเสนอแผนการต่อเจ้าฉีอ๋องเข้าใจว่าผู้ที่ถูกขูดรีดเป็นคนมั่งมีเงินทองหาส่งผลกระทบต่อชาวบ้านคนธรรมดาไม่แต่พอฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของขุนนางทั้งสองก็เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เสี้ยสินไม่มีกระจายชมดูต่อไปรีบชักชวนเผิงจื่อฉีกับเซียวตี้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างพอออกจากประตูหน้าลดเลี้ยวขวาที่ข้างถนนปรากฏแผงลอยแถวหนึ่งจำหน่ายของขบเคี้ยวขายเสื้อผ้าตลอดจนเครื่องประดับต่างๆเอ๊ะมีสิ่งของสวยงามยิ่งเซียวตี้เพิ่งเดินถึงหน้าแผงลอยแห่งหนึ่งก็ตากระจ่างวูบส่งเสียงร้องออกมาแผงลอยนี้จำหน่ายของประดับของสตรีเนื่องด้วยต้นทุนต่ำไม่สามารถใช้วัสดุอันล้ำค่าดังนั้นเพิ่มลวดลายและสีสันดึงดูดความสนใจของผู้คนที่เซียวตี้หมายตาเป็นหวีเสนียดเล่มหนึ่งหวีเป็นเครื่องมือสำหรับสางผมไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจำเป็นต้องใช้สอยแต่สำหรับสตรียังเป็นเครื่องประดับเรือนผมชนิดหนึ่งหวีเสนียดเล่มนี้จัดทำเป็นรูปผีเสื้อตัวผีเสื้อเขียนสีลายพลอยปีกผีเสื้อที่กางออกใช้สำหรับสางผมฝีมือการออกแบบแปลกใหม่ยิ่งแต่ว่าเซียวตี้เพิ่งยื่นมือออกไปก็ปรากฏมือขาวผ่องยองใหญ่ข้างหนึ่งยื่นเข้ามามือทั้งสองข้างกระทบถูกหวีเล่มนั้นพร้อมกันหญิงสาวทั้งสองยึดจับปีกของผีเสื้อเอาไว้สำรวจดูอีกฝ่ายเซียวตี้แต่งกายเช่นหญิงรับใช้กล้าวผมเป็นมวยสามมวยปากแก้มคิ้วคางแฝงด้วยไร้เดียงสาอยู่หลายส่วนส่วนหญิงสาวนั้นมีอายุสูงวัยกว่านางราว2ปีศีรษะสวมหมวกมุมแหลมใส่เสื้อผ้าสีเขียวอ่อนทับเสื้อกั๊กสีน้ำตาลเข้มมือมีพัดกลมที่ทำจากแพรด้ามหนึ่งถึงแม้ว่าอายุสูงวัยกว่าเพียง2ปีแต่หญิงสาวนางนี้สองแก้มนั้นแดงเปล่งปลั่งงามดุจผุดผาดหากบอกว่าเซียวตี้เป็นผลไม้ที่ยังไม่สุกงอมอย่างนั้นหญิงสาวคนนี้ก็เป็นผลท้อหวานที่ส่งกลิ่นหอมหวนเสียแล้วหลังจากเห็นรูปโฉมเครื่องแต่งกายของอีกฝ่ายชัดตาหญิงสาวทั้งสองก็ล้วนมีสีหน้าเหยียดหยามวูบหนึ่งออกกำลังแย่งชิงกันแต่ยามกระทันหันไม่ปรากฏผลแพ้ชนะเซียวตี้ก็อดกล่าวไม่ได้ว่านี่เป็นข้าพเจ้าเห็นก่อนหญิงสาวนั้นหัวเราะเบาๆกล่าวว่า เด็กหญิงป่าเถื่อนนักเมื่อเจ้าเห็นก่อนก็เป็นของเจ้าหรือคนขายเครื่องประดับรีบกล่าวขึ้นว่าแม่นางทั้งสองยายต้องแย่งชิงกันที่นี้ยังมีแบบอีกมากมายทุกแบบล้วนสวยงามเซียวตี้ปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวอย่างจริงจังว่าข้าพเจ้าต้องการเล่มนี้หญิงสาวนั้นยิ้มพลางก็กล่าวว่าข้าพเจ้าก็เช่นกันมือทั้งสองข้างใช้กำลังอีกข้างดวงตาทั้งสองคู่ก็เผชิญพบกันจนเกิดประกายไฟลุกขึ้นเสียสินรู้สึกหน้าหัวร่ออยู่บ้างนี่เพียงเป็นหวีเล่มหนึ่งคู่ควรให้แย่งชิงหรือถึงแม้ว่าเสี้ยสินย้อนเวลากลับมายังราชวงศ์หมิงปีเศษแต่ยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่มันไม่เข้าใจยกตัวอย่างการแต่งกายของหญิงสาวนางนี้มันเห็นว่าหญิงสาวนางนี้หน้าตาหมดจดงดงามเสื้อผ้ากลับเรียบง่ายอยู่บ้างหารู้ไม่ว่านี่เป็นเครื่องแบบแต่งกายที่หญิงสาวหอนางโลมต้องสวมใส่ตอนออกนอกบ้านตามกฎหมายราชวงศ์หมิงนักแสดงออกนอกบ้านต้องโพกผ้าเขียววางเอวผูกถุงผ้าแดงห้ามเดินกลางถนนได้แต่เดินเลียบสองข้างทางส่วนหญิงสาวหอนางโลมออกนอกบ้านห้ามสวมใส่เครื่องประดับได้แต่สวมหมวกสีดำมุมแหลมบนร่างต้องใส่เสื้อกั๊กสีน้ำตาลเข้มเพื่อ
ให้แปลกแยกจากผู้คนทั่วไปเพราะเหตุนี้หญิงสาวหอนางโลมน้อยครั้งจะออกนอกบ้านเป็นเหตุให้คุณชายจอมปลอมเช่นเสี้ยสินดูศักดิ์ฐานะของนางไม่ออกดังนั้นเสี้ยสินสั่นศีรษะแล้วกล่าวขึ้นว่าเสี่ยวตี้เพียงเป็นหวีเล่มหนึ่งใหญ่ต้องแย่งชิงกับผู้อื่นท่านเลือกเล่มอื่นเถอะต่อให้เลือกอีกหลายเล่มก็ได้ข้าพเจ้าจะซื้อให้เสี่ยวตี้ไม่ชมชอบหญิงสาวเบื้องหน้านี่ไม่มีสาเหตุเพียงเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งจึงไม่ยอมลดลาวาศอกให้กับนางกล่าวอย่างยืนกรานว่าไม่ข้าพเจ้าชมชอบเล่มนี้เพิงจืดฉีก็เป็นสตรีสตรีช่วยเพื่อนพ้องโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลจึงเดินเข้ามายังหว่างกลางของหญิงสาวทั้งสองยื่นนิ้วมือออกคีบวูบหญิงสาวนั้นกับเซียวตี้ต่างสถานที่ข้อมือไม่อาจถือสิ่งของมั่นหวีรูปผีเสื้อจึงตกไปอยู่ในมือของเผิงจื่อฉีเผิงจื่อฉียิ้มพลางก็กล่าวว่าหวีผีเสื้อนี้สีสันสดใสเหมาะกับเซียวตี้ยิ่งท่านรับไปเซียวตี้ดียิ่งรับหวีรูปผีเสื้อไปยิ้มให้กับเผิงจื่อฉีอย่างอ่อนหวานกล่าวขอบคุณเผิงเกอเกอจากนั้นก็ย่นจมูกใส่หญิงสาวผู้นั้นหญิงสาวนั้นแค่นเสียงอย่างขุ่นเคืองแต่พอจำเลืองมองเสี้ยสินเห็นหน้าตาของมันชัดตาต้องตากระจ่างวูบความขุ่นเคืองก็ปาสนาการสิ้นทั้งยังสำรวจรูปหยกชั้นดีที่ผูกอยู่ข้างเอวของมันกล่าวเสียงนุ่มนวลไปว่าคุณชายท่านนี้คิดกล่าวกะไรเสี้ยสินแบมือเป็นเชิงอับจนปัญญาแล้วกล่าวขึ้นว่าขออภัยข้าพเจ้าสามารถควบคุมยาโถตัวเองแต่ไม่อาจควบคุมสหายนี้ถึงอย่างไรเพียงเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งขอแม่นางอย่าได้ถือสานางแล้วแม่นางมีสู้เลือกเล่มใหม่ข้าพเจ้าขอยกให้กับท่านเป็นของขวัญถือเป็นการชดใช้หญิงสาวนั้นกรอกตาหยาดเยิ้มกล่าวขึ้นว่าคุณชายใจกว้างนักตกลงขอให้คุณชายเลือกหวีที่ถูกใจให้กับผู้อื่นสักเล่มหนึ่งกล่าวพลางก็เดินชดช้อยเข้ามาหาเสี้ยสินเซียวตี้ชิงสอดแทรกเข้ามาวางกลางทั้งสองยกมือเท้าสะเอวกล่าวด้วยท่าทีดุร้ายว่านี่อยู่ห่างจากเศร้าแย่พวกเรากว่านี้หญิงสาวนั้นหัวรอกคิกคักแล้วกล่าวว่าเหตุใดสูดได้กลิ่นน้ำส้มสายชูแต่ไกลแม่นางน้อยท่านอายุเท่าใดหน้าอกแบนราบแสดงว่ายังเป็นที่นาผืนใหม่ก็รีบร้อนต้องการให้ผู้คนไถคลาดแล้วเซียวตี้คิดไม่ถึงว่านางจะกล่าววาจาลามกบัดสีเช่นนี้ต้องหน้าแดงสดใสคิดตีฝีปากตอบแต่พอเห็นอกอูมของอีกฝ่ายก็บังเกิดความท้อแท้อยู่บ้างเผิงจื่อฉีก็พลันฉุดดึงนางมายังด้านข้างกล่าวเสียงเครียดไปว่าทุ่มเถียงกับผู้คนประเภทนี้รังแต่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีพวกเราไปเสี้ยสินดูจากกิริยาท่าทางบวกกับถ้อยคำที่เผ็ดร้อนของหญิงสาวนางนี้ก็มีความรู้สึกว่านางไม่ใช่สตรีดีงามจึงประสานมือหันกายหมายจากไปหญิงสาวนั้นกลับไม่ยอมเลิกรารบเร้าไปว่าคุณชายเพิ่งบอกว่าจะเลือกหวีให้เล่มหนึ่งชะไหนลืมเลือนแล้วเสี้ยสินอับจนปัญญาได้แต่ชะงักเท้าลงกวาดตาไปบนแผงหยิบฉวยหวีเล่มหนึ่งยื่นส่งให้แล้วกล่าวว่าเล่มนี้เป็นอย่างไรหวีเล่มนี้ทำจากเขาวัวแกะสลักเป็นรูปผอกูอวยพรวันเกิดฝีมือแกะสลักประณีตงดงามถึงแม้ไม่งามสดใสเท่ากับหวีรูปผีเสื้อแต่ก็เพิ่มความสูงสง่าอีกหลายส่วนหญิงสาวนั้นไม่ถือสาท่าทีกระทำแบบขอไปทีของมันย่อกายคารวะกล่าวอย่างยิ้มแย้มไปว่าขอบคุณขอบคุณคุณชายกำนันหวีให้หนูเจียหนูเจียแซ่จือนามจืออีเถิงยังไม่ได้เรียนถามนามสูงส่งของคุณชายเสี้ยสินครุ่นคิดแซ่จือซึ่งหมายถึงม่วงแซ่นี้กลับไม่เคยได้ยินมาในใจก็ครุ่นคิดปากก็กล่าวไปว่าข้าพเจ้าหยางสวีแม่นางจือข้าพเจ้ายังมีเรื่องต้องกระทำขออำลาหญิงสาวนั้นพอได้ยินเสี้ยสินประกาศชื่อแซ่ต้องอุทานดังออกมาแล้วก็กล่าวว่าหยางสวีคุณชายหยางคือหยางหวนสเวียนคุณชายหยางเสี้ยสินกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าจืออีถึงกล่าวด้วยความยินดีว่าหนูเจียแม้ไม่รู้จักคุณชาย
แต่ก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาคิดไม่ถึงยามอยู่ต่อหน้ากลับไม่รู้จักขอคุณชายโปรดให้อภัยไม่ทันขาดคำได้ยินซุ้มเสียงประหลาดพิกลเสียงหนึ่งดังมาว่านี่มิใช่หยางเหวินเสวียนคุณชายหยางหลอกหรือซุ้มเสียงดังขึ้นที่ด้านหลังจืออีเถิงเสี่ยสินจึงเงยหน้าขึ้นเห็นคุณชายสองคนเดินสายอาดอาดมาราวกับเป็ดง่อยทั้งสองล้วนสวมชุดยาวเลิศหรูใส่รองเท้าเสวียจือมือถือพัดหยกขาวลายดอกบัวด้ามหนึ่งคนที่กล่าววาจามีอายุ 25-26 ปีใบหน้ายาวคิ้วอ่อนจางแก้มซ้ายมีฝีเม็ดหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุมากกว่ามันหลายปีมีใบหน้าสี่เหลี่ยมไว้หนวดเรียวขนคิ้วดกหนาตาแคบยาวริมฝีปากใหญ่ถึงแม้แต่งกายเช่นนักศึกษาแต่เขาใบหน้าดุร้ายดูไปหยาบกระด้างอยู่บ้างพานวางท่ายะโสเขื่องโขคนกล่าววาจาหุบพัดลงประสานมือต่อจืออีเถิงทักทายไปว่ารบกวนแม่นางจื่อรอนานแล้วท่านนี้เป็นเปียวเกอเรานามเฉาอี้กวางซึ่งคำว่าเปียวเกอนั้นหมายถึงลูกพี่ลูกน้องที่เป็นบุรุษและอายุมากกว่าจากนั้นก็กล่าวกับเปียวเกอมันด้วยน้ำเสียงประจบประแจงว่าเปียวเกอนี่เป็นแม่นางจืออีเถิงแห่งเรือนบุปผาคันฉายเฉาอี้กว่างนั้นพอพบเห็นจืออีเถิงชัดตาก็ตาเป็นประกายขึ้นมายามนั้นผงกศีรษะแล้วกล่าวว่าไม่เลวไม่เลวจริงๆแม้แต่ในเขตจี้หนันฟูก็นับเป็นหญิงสาวอันงดงามคนกล่าววาจานั้นหัวร่อพลางก็กล่าวว่าผู้น้องกล่าวไม่ผิดกระมังเปียวเกอชมชอบก็ประเสริฐกล่าวพลางก็ถลึงตาใส่เสี้ยสินกล่าวเสียงประหลาดพิกลว่าคุณชายหยางมีหูตาปลาดเปรียวนักที่แท้ท่านก็ได้ยินว่าแม่นางจือเตรียมขึ้นป้ายหวีสางมวยผมคิดฉวยโอกาสผูกสัมพันธ์ก่อนหรือขออภัยยิ่งเปียวเกอเราก็ชมชอบแม่นางจือครั้งนี้ท่านต้องคว้าน้ำเหลวกลับไปแล้ว นับแต่มันปรากฏกายเสี่ยสินก็หยีตามองดูมันเห็นว่าคนผู้นี้เป็นบุคคลที่จางสือสันวาดภาพเหมือนมอบต่อตนเองแต่ว่าความทรงจำก็เริ่มเลือนลางยามนี้ค่อยนึกออกแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านคือเจียงจือชิงเจียงจือชิงเข้าใจว่ามันแซงเป็นไม่รู้จักจงใจเหยียดหยามตนเองสร้างความขุ่นแค้นยิ่งกล่าวขึ้นว่าคลาก่อนแม่นางอีอีตึกเซียวเซียงประกาศขึ้นป้ายหวีสางมวยผมเราถูกสหายฉุดลากไปร่วมงานเลี้ยงพกนำเงินทองไม่เพียงพอจึงถูกหยางเหวินเสวียนท่านแย่งชิงความรักไปคลาครั้งนี้ท่านอย่าคิดหมายสมมาตรปรารถนาอีกเปียวเกอเราหมายตาแม่นางจือท่านยังคงจากไปแต่เนิ่นๆเสี้ยสินพอได้ยินมันกล่าวคำขึ้นป้ายหวีสางมวยผมก็คาดเดาศักฐานะของจืออีเถิงออกอันว่าขึ้นป้ายหวีสางมวยผมหมายความว่าหญิงสาวในหอนางโลมเติบโตเจริญวัยตระเตรียมประกอบพิธีรับแขกคนแรกเนื่องเพราะเป็นคืนแรกบรรดาแขกเรือแย่งกันในราคาผู้ชนะจะได้ครอบครองหญิงสาวนางนี้เป็นคนแรกเสี่ยสินเคยได้ยินจางสือซันบอกว่าหยางซุยเคยแย่งชิงตัวแม่นางอีอีกับจางจือชิงสุดท้ายหยางซุยได้ครอบครองนางทั้งสองจึงเพาะเป็นความแค้นขึ้นเสี่ยสินเคยตั้งข้อสงสัยว่าจางจือชิงอาจเป็นคนร้ายคิดไม่ถึงจวบกระทั่งวันนี้ทั้งสองค่อยพบหน้ากันเสี่ยสินพอล่วงรู้ศักฐานะของจืออีเถิงทั้งได้ยินถ้อยคำจากจางจือชิงก็คาดเดาเรื่องราวได้หลายส่วนเนื่องเพราะแม่นางจือผู้นี้เตรียมขึ้นป้ายหวีสางมวยผมเปี่ยวเกอของจางจือชิงพอดีเดินทางมาจากเขตจี้หนันพอทราบข่าวจึงคิดชมดูสินค้าก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะครอบครองคืนแรกของนางหรือไม่ควรทราบว่าวันประกาศหวีสางมวยผมของหอนางโลมประกอบด้วยหญิงสาวที่เจริญเติบโตเผยโฉมหลายนางแขกเรือที่มาแย่งชิงก็มากมายหลายหลัก
จึงต้องคิดหาทางเพื่อได้ครอบครองเสี่ยสินพอเข้าใจต้นสายปลายเหตุขณะจะปลีกตัวจากไปเฉาอี้กวางก็พลันหุบพัดลงฉีใส่ปลายจมูกเสี่ยสินร้องไปว่าเราต้องการสตรีนางนี้เจ้าไปเถอะหากเจ้าพึงตาต้องใจนางก็รอจนเราเล่นจนเบื่อนายค่อยมาเก็บเศษอาหารจากเราเถอะจื่ออีเถิงหน้าแดงวูบถึงแม้นางเป็นหญิงสาวที่เติบโตจากหอนางโลมถูกกำหนดให้รับแขกไม่ซ้ำหน้าแต่ยามนี้ถูกบุรุษเบื้องหน้ายึดถือเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งยื้อแย่งไปมากลับมิอาจทนทานรับได้เสี่ยสินขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าคุณชายเฉาข้าพเจ้าไม่คิดเฉาอี้กวางตัดบทไปว่าเราไม่ต้องการทราบว่าเจ้าคิดอะไรเจ้าเพียงรับทราบว่าเอ่ยถึงทรัพย์สินเรามีมากกว่าเจ้าเอ่ยถึงอิทธิพลเรายิ่งใหญ่กว่าเจ้าหากทราบสถานการณ์ก็ใสหัวไปเสี่ยสินความจริงคิดจากไปพอฟังก็อดมีโทสะคลุกกลุ่นมิได้หยุดเท้ามองดูเฉาอี้กวางอยากเย็นชาจื่ออีถึงเห็นเช่นนั้นฉุกคิดในใจถึงแม้ว่าเหตุการณ์เบื้องหน้าสร้างความอับอายแก่นางแต่ก็เป็นโอกาสประการหนึ่งจื่ออีถึงหันหลังให้กับจางจือชิงและเฉาอี้กวางเรียกหาคุณชายหยางคำหนึ่งจากนั้นไม่กล่าววาจาอีกแต่ว่าดวงตาที่พูดได้กลับถ่ายทอดคำพูดที่นางคิดกล่าวออกมาในดวงตาของนางทอแวววิงวอนอาวอนขับแขนและชื่นชมสายตานี้เพียงพอกับการกระตุ้นความกล้าหาญของบุรุษผู้หนึ่งปลุกเร้าให้บุรุษผู้หนึ่งบังเกิดความคิดพิทักษ์บุพผาขึ้นแต่ว่าเสี่ยสินชมภาพยนตร์มากมายน้อยครั้งจะหวั่นไหวใจการแสดงออกของจื่ออีเถิงไม่ได้โยกคลอนจิตใจกลับมองดูขนจมูกที่ยื่นอยู่จากรูจมูกของเฉาอี้กวางด้วยความสนใจเฉาอี้กวางตวาดสำทับไปว่ายังมิรีบไปอีกเสี่ยสินยิ้มพลางก็กล่าวว่าคุณชายเฉาก็ชมชอบแม่นางหรือนี่เรียกว่าวีรบุรุษคิดอ่านตรงกันซึ่งความจริงผู้มาจากแดนไกลถือว่าเป็นแขกผู้น้องสมควรอ่อนข้อให้คุณชายเฉาจึงถูกต้องแต่ว่าขออภัยยิ่งข้าพเจ้าพอแรกพบแม่นางจือก็ถูกชะตาต่อให้ท่านเป็นมังกรเข้มแข็งก็ไม่อาจสะกดงูเจ้าถิ่นดังนั้นที่สมควรไปคือท่านคำพูดพอกล่าวที่ด้านข้างก็ปรากฏสายตาที่ขุ่นแค้นสองคู่ถลึงมองมาถึงแม้ว่าหญิงสาวทั้งสองไม่มีคุณสมบัติยุ่งเกี่ยวกับมันก็ตามเฉาอี้กวางคล้ายได้ยินเรื่องราวที่เหลวไหลที่สุดต้องชี้หน้าเสี่ยสินหัวร่อดังๆแล้วกล่าวว่าจื่อชิงท่านได้ยินหรือไม่มันคิดแย่งชิงกับเรามันบอกให้เราไปหน้าหัวร่อแทบตายแล้วจางจื่อชิงก็หัวร่อเป็นเพื่อนเฉาอี้กวางพลันชะงักเสียงหัวร่อตวาดว่าบังอาจกลับคิดแย่งชิงสตรีกับเราผู้แซ่เฉาระวังว่าเจ้าจะพ่ายแพ้จนหมดตัวดวงตาเสี่ยสินปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่า เมื่อคุณชายเฉาเชื่อมั่นถึงเพียงนี้พวกเราก็พนันสักตาเป็นอย่างไร